มื้อนี้อีสานสัมมาปีมาล้ำมาลอยสิพามาเบิ่งหน้าเหือครับหน้าที่บ่ได้เฮ็ดเขาแล้วบ่ได้ปลูกเขาแล้วทางอีสานเพิ่นเอิ้นว่าหน้าเหือเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบรรยากาศกันครับนี่แหละครับนี่ก็คือบรรยากาศของหน้าเหือครับหน้าเหือก็คือหน้าที่เฮาบ่ได้เฮ็ดเขาบ่ได้ปลูกเขาแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าตั้งแต่ปูนล่ะครับตั้งแต่ปูจะปูตั้งแต่ปูตั้งแต่ตาตั้งแต่ย่าพุ่นล่ะมาพอมาแม่นี่ล่ะครับพอดีเฒ่าพอเฒ่าแล้วเมื่อยแล้วบ่มีไผเฮ็ดซอยก็เลยเหลือเอาไว้นู่นล่ะครับเอาไว้เลี้ยงควายซื่อๆเอาไว้เลี้ยงควายควายนี่บ้านผมเอิ้นควายเด้อบ่ได้ซับประดนบ่ได้ซับประดีบ่ได้อีหยังครับแต่ว่าภาษายังก็ภาษาสวยภาษาสวยบ้านผมภาษาสวยบ้านผมไม่เอาไปทั้งที่สเกตมันจะเอิ้นควายว่าควายเกินงัวว่าง้วมันจะสั่นครับเป็นจริงแล้วมันก็บ่ได้ซับประดีซับประดนี่หยังดอกแต่ว่าเป็นภาษาพื้นบ้านครับว่าจังซี่ครับเบิ่งครับหญ้าอีแลหลายครับหลายอีนี้มันสิหญ้าอีแลนี่ครับบรรยากาศหน้าเหือบรรยากาศหน้าเหือคนครับค่ายกับปลูกแหวนครับปลูกแหวนตอนนี้พอกันแล้วไปหาหญ้ามามันอยู่เดี๋ยวก็ปล่อยมันออกไปปกติอันที่เห็นขอบเขียวนั้นเป็นห้องน้ำโอ้นครับไหลมาแต่โน่นหน้าไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปปุ่นบ่ลงไปหวยครับโอ้นล่ะครับห้องน้ำแต่ไหลมาแต่โน่นหน้าตั้งปุ่นล่ะนี่บรรยากาศกันลมเลื่อนดีครับวันนี้ครับเวลาประมาณปลาย4โมงอันนี้ก็เป็นควายที่อยู่ในบ้านอยู่เฉพาะเลี้ยงไว้ครับมีทั้งตัวผู้มีทั้งตัวแม่แต่ส่วนมากก็มีทั้งเห็ดอยู่เอาทักทายเร็วนี่ครับมียังกินดอกนี่ตรงพลาสติกนี่กินบ่ได้ครับก็มีแต่รุ่นนี้ครับบ่แต่ตัวใหญ่ปานใดพอตัวใหญ่ขายไปแล้ว2ตัวครับคนครับก็มีทั้งหมดมีควายทั้งหมดอยู่นี่10ตัวเฮ้ยมึงหายเล่มหญ้าวะเฮ้ยน้อยน้อยแท้ๆน้อยบรรยากาศอันนี้หน้าตัวนี้เอาไว้ปล่อยควายพวกนี้เลี้ยงอย่างเดียวครับยังมาเสามากกับปล่อยมันบ่ได้นะพวกอ้อมหัวไว้ให้น้อยแต่ว่ามันไม่หัวทั้งนั้นที่มันขาดน้ำบักจับมันหลุดเดี๋ยวก็สิได้ไปซ่อมไหมอันนี้เป็นต้นโกครับต้นตะโกนั่นเองต้นโกบักโกหวานครับต้นต้นข้างหลังใหญ่เป็นมะโว้นี่ผมพาไปเบิ่งมาโอ้นี่ครับต้นโกเป็นมาร์กนะครับนี่มาร์กโกครับนี่เรื่องมาร์กโกชื่อมาร์กโกดิบครับมาร์กโกดิบมาร์กโกดิบมันสุกมันก็สิเป็นสีเหลืองสามารถกินได้ครับแต่ว่ากินแล้วก็ปากดำจังหน่อยต้นกบตอนนึงหน่อยนี่ฟุ้มขึ้นพุ่นแล้วครับสุดปลายพุ่นละกินมะโกแต่ทั้งนี้ก็เป็นควายอีก3ตัวอันนี้ปลูกตัวใหญ่มันไหวครับรถจ้าฝูงถ้าจ้าฝูง
ัวแม่มันไปมันก็สิบ่พาลูกไปใส่เอ้าทักทายนะเฮ้ยสมัยผมยังน้อยเนี่ยผมขึ้นขี้ดีขนาดแล้วแค่นี้ครับตัวนี้ยังตื่นๆยังบ่คุ้นมันเลยขี้นะครับขี้เลี้ยงสุดหัวหน้านี่นะครับย่านเลยผมสมเข้าวังแต่งก้อนนะครับตอนนี้ย่าง2ปีก้อนนะนี่แล้วนี่นะครับบรรยากาศน่าเหื่อทั้งรวมนั่นก็จะเป็นน้องเป็นน้องที่เอาไว้พุดไว้ให้พวกควายพวกนี้นะครับลงน้ำเลยมากินน้ำแล้วทั้งเทิงก็เป็นน้องสาซึ่งจะเป็นสาอย่างนี้สาเนี่ยเอาไว้เอาน้ำด้วยกันครับเอาไว้จะเหี่ยวตอนนี้แรกๆปลูกเอาไว้ปลูกแตงครับปลูกแตงกวาแต่ว่าตอนนี้ก็พอดีครับนี่นะครับนี่บรรยากาศแห้งหลายเติบเขาแต่เขาฝนตกมากมันอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนหลายแล้วนั่นเป็นสองคนจะไปนอนหน้าไปนอนทางหน้านี่เป็นบรรยากาศสบายสบายที่ผมก็สิโตนน้ำนี่แหละครับเย็นเย็นนี่แหละบรรยากาศน้ำอันนี้ต้นหมักสังครับต้นหมากสังหมากสังเพราะว่าแถวบ้านผมเขาบ่นิยมกินหมากเน่ากันแต่ก่อนครับนี่ครับต้นหมากสังเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งชัดๆว่าหมากมันเป็นยังไงหมากมันนี่ครับหมากมันนี่ครับหมากมันนี่ครับหมากสังหมากสังไม่ใช่เป็นหมากเขียวๆครับเกี่ยวเขียวเขาจะเอาไปนะครับหมักสังเขาจะเอาไปแถวบ้านผมนิยมใส่ลาบใส่ก้อยใส่ต้มส้มตำครับเพราะว่ามันจะเป็นโสมครับที่การมันคือเขาก็จะเอาหมากมันมาแล้วก็แล้วก็เอามีดเอาผ้าปกหยีเครื่องครับแล้วก็เอาขวดเอาเนื้อข้างในที่มีทั้งเนื้อมีทั้งเม็ดนะครับใส่ลงไปในส้มตำใส่เขาสดใส่ไปในอย่างก็ต้องต้มอย่างแต่ที่เขาต้องการให้มันสมครับนี่ต้นหมากสังนี่ก็บรรยากาศทั่วไปทั้งปุ่นก็จะเป็นทั้งปุ่นก็จะเป็นโน่นครับเป็นโน่นหัวหน้ามีต้นเตี้ยวต้นหมากซีต้นวาต้นเมืองต้นยังไปทั้งนั้นไปตรงนี้ก็แล้วก็ผมก็ไถหน้านี่แหละครับตั้งแต่หน่อยจะฝึกไถหน้าก็อยู่ป.3ป.3ไถใหม่แต่ก็อุ้ยนักขนาดครับก่อนนี้ก็เป็นต้นนี้เป็นต้นกุ้งชาวบ้านผมจะเป็นต้นกุ้งต้นกุ้งที่เขาเอาไปเฮ็ดมันจะมีอย่างต้นกุ้งขี้ไก่ที่ได้ขี้ไก่ครับที่นี่นี่น้ำมันยางเป็นขี้ไก่ครับขี้ตบขี้ย่างมันจะมีดวงไปจ่อแล้วมันก็จะเป็นดวงไปจ่อมันจะเป็นกิโตออกมาดอกมีวานอกนี่นะครับบรรยากาศทั่วไปของหน้าเฮือนี่คือหน้าเฮือเข้ามาหน้าเฮือคือปีหน้า
อีกพอได้เฮ็ดหน้าแล้วครับที่ปล่อยวางไว้ไว้ไว้นะครับโอ้นะครับแล้วการฝ่ายตัวเล็กตัวน้อยเต็มหน้าอยู่ไว้ซ้ํานี้ก่อนครับคลิปนี้ไปๆครับโตควายนี่ล่ะอ้าวสวัสดีครับ